Perspective ในสัปดาห์นี้นะครับเราออกมาถ่ายรายการกันในช่วงเวลาประมาณ 2:00 น.นะครับผมจริงๆก็ควรจะต้องนอนหลับแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีนัดกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับที่เวลาทำงานของเขาคือช่วงเวลานี้แหละครับธุรกิจของเขาเปิดมาได้เพียงแค่3 ปีเท่านั้นมีกำไรหลัก100 กว่าล้านบาทหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Bitcoin นะครับหรือว่า Cryptocurrency เจ้าของบริษัทนี้แหละครับได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ทำการค้าขาย Bitcoin อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับมาดูกันครับว่าการบริหารจัดการบริษัทที่มีมูลค่าเป็น100 ล้านแบบนี้จากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในร้านกาแฟเขาทำยังไงติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณท็อปจิรายุทธแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าผู้ชายคนนี้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่อายุ23 ปีบริษัทแรกที่ทำเนี่ยถูกขายไปแล้วให้กับบริษัทชื่อว่าอะไรนะครับGojek ครับหรือที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหรือรู้จักกับเก็ตนั่นเองที่ทำการ Delivery ส่งอาหารอยู่บริษัทล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดมาเนี่ยบริษัทอะไรนะครับBitkub Capital Group Holding 3 ปีมีตัวเลขที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอันนี้ตรวจสอบได้ปีแรกขาดทุน37 ล้านครับปีที่2กำไร3 ล้านแต่ปีที่3เนี่ยจากกำไร3 ล้านกระโดดขึ้นมากำไร120 ล้านคุณทำธุรกิจอะไรฮะทำไมมันถึงก้าวกระโดดได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสตาร์ทอัพตอนนี้ธุรกิจเราเนี่ยทำนะครับมีทั้งหมด4 บริษัทบริษัทแรกเนี่ยเป็น Holding Bitkub Capital Group Holding ที่เป็นบริษัทแม่ที่ถือ 100% ให้กับบริษัทลูก3 บริษัทแล้วบริษัทแรกของเราเนี่ยคือ bitkub.com ซึ่งเป็น Cryptocurrency Exchange นะครับหรือ Digital Asset Exchange เราเป็นหนึ่งใน3 บริษัทในเมืองไทยที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษจากกระทรวงการคลังให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% มันเหมือนตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ไหมใช่ครับตลาดเราเนี่ยคือตลาดหลักทรัพย์ 2.0 คือให้มองเซตกับ MI เนี่ยเป็นเวอร์ชันแรก 1.0 โอเคแล้วเราพัฒนาของเราไกลกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอกชนไม่เคยมาสร้างตลาดหลักทรัพย์ได้นะเป็นกฎหมายพิเศษแสดงว่าก่อนที่คุณจะได้ใบอนุญาตสมัยที่คุณเริ่มทำหรือสนใจสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะสิไม่ครับตอนนั้นยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดเพราะมันไม่มีบัญญัติเพราะมันไม่มีกฎหมายก็ยังไปไม่ถึงใช่ยังไม่ครอบคลุมซึ่งบริษัทแรกของเราเนี่ย bitkub.com เนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล Digital Asset Exchange ซึ่งตอนนี้มีทรัพย์สินทั้งหมด31 ตัวให้คนไทยสามารถมาซื้อขายได้24 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์ยอดซื้อขายต่อวันเนี่ยประมาณ700 ล้านบาทต่อวันแล้วเงินเข้าออกบริษัทอยู่ประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือนเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายเรื่องลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนะทีนี้ไอ้ Bitcoin หรือว่าไอ้ Cryptocurrency หรือไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรก่อน Bitcoin เนี่ยเป็น Cryptocurrency มาจากอะไรครับมันแปลว่าอะไรครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มี encryption อาจจะต้องถามคำถามนิดนึงครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไหนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกจีนคนส่วนใหญ่จะตอบว่าจีนนะครับแต่ประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกจริงๆคือประเทศอินเทอร์เน็ตจีนอาจจะมี 1.7-1.5 พันล้านคนแต่อินเทอร์เน็ตปีนี้นะคนใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงประมาณ 5,000 ล้านคนทำไมถึงเรียกว่าประเทศอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไร้พรมแดนอย่างเงี้ยเหรอครับหรือจะเรียกว่า Digital Economy จริงเหรออย่างสมมุติว่าผมเล่น Facebook แต่พอไปประเทศจีนเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยอ้าวแปลว่ามันมีพรมแดนแล้วอันนี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตครับอันนั้นคือ Facebook แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความ decentralized แปลว่าถ้าจีนปิดอินเทอร์เน็ตเมืองไทยก็ยังเล่นอินเทอร์เน็ตได้มันไม่ได้ถูก control โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ควรจะต้องมีเงินตรงกลางที่มันมีความเป็น decentralized ซึ่งเงินนั้นเนี่ยเราเรียกว่า Bitcoin ผมจำได้เลยว่าสมัยก่อนสั่งของจาก eBay เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะซื้อของ iPod สักเครื่องนึงแล้วก็เอาเงินไทยเนี่ยคูณ currency ว่า US ดอลลาร์มันเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเงินไทยด้วยเท่านั้นแล้วทำไมอยู่ดีวันหนึ่งมันต้องมี digital currency ขึ้นมาเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ในเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีสิ่งเรียกว่า dead weight loss คือสิ่งที่มันเสียโดยที่ไม่จำเป็นทุกวันนี้เวลาเราจะโอนเงินจากแบงก์ไทยไปแบงก์สีเขียวที่อังกฤษ Lloyds ต้องมีกรรมการตัวกลาง ซึ่งกรรมการคนนี้ก็ไม่ได้ใจบุญทำงานให้ฟรีเขาชาร์จ 5% 7% ขนาดแค่ในประเทศยังไม่เชื่อใจกันเลยครับต้องเอาเงินทุกแบงค์ต้องเอาเงินมาฝากที่แบงค์ชาติเป็น reserve ก่อนแล้วแบงค์ชาติเป็นคน approve แต่แบงค์ชาติไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์โอนเงินวันศุกร์ก็เลยได้เงินวันจันทร์แต่ตอนนี้เนี่ยครับแบงค์ชาติมาใช้ระบบ blockchain แทนที่จะให้แบงค์ชาติมานั่งทำงาน approve เงินเนี่ยหลังจากนี้ให้แบงค์แต่ละแบงค์จดพร้อมกันว่าใครมีเงินเท่าไหร่บ้างเวลาจะโอนเงินก็แค่ไปประกาศให้ทุกคนจดพร้อมกันมันทำให้โอนเงินวันศุกร์ได้เงินวันศุกร์โอนเงินวันเสาร์ได้เงินวันเสาร์นั้นเราก็ต้องมาคุยกันว่าแล้วบล็อกเชนมันคืออะไรครับความจริงจะอธิบายบล็อกเชนได้ดีที่สุดเนี่ยต้องยกตัวอย่าง2หมู่บ้านแล้วกันหมู่บ้านแรกเนี่ยสมมติมีใน A แล้วก็มีใน B แล้วก็ใน C ถ้าสมมติผมต้องการโอนเงิน100บาทไปให้คุณเปิ้ลเนี่ยผมต้องเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านใน B ก่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้จะเป็นคนคนเดียวที่มีสมุดบัญชีอยู่เล่มนึงคอยจดให้กับทุกคนว่าใครมีเงินเท่าไหร่บ้างก็คือไปลบออกจากบัญชีคุณ100แล้วมาเพิ่มให้บัญชีผม100ทำไปสักพักเขาเริ่มสร้างกฎแปลกๆทุกครั้งที่ผมจะจดต่อไปนี้เนี่ยทุกคนต้องให้ค่ากินน้ำผมนิดนึงนะผมไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์นะกลับมาวันจันทร์อันนี้เราเรียกว่า dead weight loss ก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนเป็นระบบเรียกว่า blockchain เป็นหมู่บ้านที่2มีอยู่3คนเหมือนกันแล้วเวลาผมจะโอน100บาทไปให้คุณเปิลผมก็ไปที่กลางหมู่บ้านแล้วผมก็ประกาศให้กับทุกคนฟังว่าผมต้องการโอน100บาทจากใน A เนี่ยไปให้ใน C ทุกคนต้องทำพร้อมกันในหมู่บ้านที่2คือต่างคนต่างเอาสมุดบัญชีของตัวเองขึ้นมาถ้ามีอยู่จริงทุกคนก็จะจดในสมุดของตัวเองพร้อมกันมันเหมือนกับเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้จับคู่กันหรือจับความต้องการกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งมีมนุษย์คอยทำงานน่ะครับใช่ไหมคุณกำลังจะว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับอีก use case นึงของ blockchain อย่างล่าสุดเนี่ย SCB Bank บ้านเราเนี่ยก็ทำให้คนโอนเงินจากเมืองไทยไปอังกฤษ30 วินาทีนะครับผ่าน Ripple Net blockchain แล้วจริงๆเงินมันถึงได้ไงสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยแทนที่จะเอาเงิน 300,000 บาทเดินไปที่สาขาแบงค์นะครับผมเอา 300,000 บาทเปลี่ยนเป็น Bitcoin ได้1 Bitcoin แล้วสิ่งที่ผมโอนคือกดคลิกเดียว Bitcoin มันวิ่งจากกระเป๋าสตางค์ของผมเนี่ยไปหากระเป๋าสตางค์ของใน C ได้เลยที่ประเทศอังกฤษสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ไปขาย Bitcoin นี่เป็นเงินปอนด์ที่นั่นสิ่งที่ข้ามประเทศคือ Digital Currency เราเรียกว่า Transactional Protocol สื่อกลางทีเนี้ยไอ้ Bitcoin เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดมั้ยครับมันมีจำกัดแค่21ล้านใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมามันเป็นอัลกอริทึมที่กำหนดไว้แล้วตอนที่เขาสร้างมันขึ้นมาเขาเป็นเจ้าของทั้งหมด21ล้านบิตคอยน์นี้หรือเปล่าเขาเป็นเจ้าของแค่1ล้านบิตคอยน์ตอนนี้มันยังไม่ได้ออกมาทั้งหมด21ล้านบิตคอยน์นะครับไอ้บิตคอยน์ใหม่ที่มันจะออกมาระบบเรื่อยๆเนี่ยมันออกมาจากการขุดบิตคอยน์การขุดบิตคอยน์จริงๆเนี่ยมันคือการแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียกว่า cryptographic hash function หา r value ตัวนี้ต้องเหมือนสุ่มลอตเตอรี่ประมาณ10นาทีเนี่ยจะมีคนชนะคนหนึ่งแล้วคนที่ชนะเนี่ยบล็อกแรกเลยเนี่ยจะได้ทั้งหมด50บิตคอยน์ผมต้องวิ่งไปที่ตะกร้ารอคอนเฟิร์มผมต้องเป็นคนหยิบมากำหนึ่งแล้วก็คอนเฟิร์มเข้าไปในบล็อกเชนเป็นคนจดเลยครับจดปุ๊บผมถึงจะได้50บิตคอยน์ใหม่ในระบบแต่พอผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยอัลกอริทึมมันบอกว่ามันจะหาร2รีวอร์ดจะหาร2ทุก4ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ18ล้าน17 18ล้านบิตคอยน์ในอีโคซิสเต็มมันยังไม่จบ21ล้านนะมันจะไปจบ21ล้านตอนปี2140นะครับอีก120ปีแล้วถามว่ามูลค่ามันมาจากไหนถ้ามันไม่มีอะไรมาแบ็คมูลค่ามันมาจาก Network Effect ยกตัวอย่างเครื่องแฟกซ์เนี่ยถ้าผมเป็นคนเดียวในเมืองไทยที่มีเครื่องแฟกซ์ผมทำอะไรกับมันได้ผมก็เอามันเป็นที่ขั้นประตู useless ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าทุกบ้านมีเครื่องแฟกซ์คนละเครื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ powerful มากเราสามารถสื่อสารได้ทั้งประเทศไทยเลยมูลค่าของเครื่องแฟกซ์ไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องแต่อยู่ที่เน็ตเวิร์ก Facebook เหมือนกันครับถ้าผมเป็นคนเดียวในเมืองไทยใช้ Facebook ผมจะโพสให้ใครดูให้ใครอ่าน useless แต่ยิ่งคนมาใช้มันมากขึ้นมันยิ่ง powerful Bitcoin เหมือนกันถ้าผมเป็นคนเดียวที่มี Bitcoin useless แต่ถ้าทุกคนทั่วโลกมาใช้มันยิ่ง powerful มันมูลค่ามันไม่ได้มาจากซอฟต์แวร์มันมาจาก network effect โลกมันไปไกลขนาดไหนวะเนี่ยนี่ฟังแล้วยิ่งสนุกนะฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันมีขึ้นแล้วทุกคนควรจะต้องรู้เพราะว่าอีกหน่อยตอนนี้มันเหมือนเป็นความรู้ยากๆอย่างไรไม่รู้นะเหมือนรู้เฉพาะกลุ่มแต่อีกหน่อยมันจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า humanization คือคนที่ใช้งานจะไม่รู้ตัวว่าเราใช้งานมันอยู่ยกตัวอย่างทุกวันนี้เราใช้ Skype โทรไปต่างประเทศเราใช้ LINE คุยกันฟรีโทรคุยกันไม่เสียเงินเนี่ยเทคโนโลยีหลังบ้านมันคือ TCP/IPมันคืออินเทอร์เน็ตยุคแรกที่ทำให้เราแชร์ข้อมูลกันฟรีแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่รู้ไหมไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับบางคนใช้อย่างคนอายุเยอะในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้ LINE โดยที่เขาไม่รู้เขาใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในอนาคตเนี่ยคนก็จะใช้บล็อกเชนโดยที่เขาไม่รู้ตัวตอนนั้นทำงานอยู่วันหนึ่งไปเจอไอ้ Bitcoin นี่จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยราคามันวิ่งจากไม่กี่บาทขึ้นไปถึง 1,150 ดอลลาร์ Bitcoin ความจริงมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินเลยเนี่ยบริษัทล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดมาเนี่ยปีแรกขาดทุน37ล้านครับ แต่ปีที่3เนี่ยกำไร120ล้านก่อนที่คุณจะเปิดบริษัทเนี่ยคุณไปเรียนต่างประเทศที่นิวซีแลนด์ครับใช่ครับหวังว่าจะทำงานด้าน financial อย่างนี้เหรอครับความจริงเป็นเด็กเกเรมากเลยครับจนพ่อแม่ต้องส่งไปดัดนิสัยที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นก็เล่นแต่กีฬาไม่ได้ตั้งใจเรียนพอจบมาปุ๊บปรากฏว่าเข้าสักมหาลัยในไทยไม่ได้เลยตกใจกับตัวเองว่าเฮ้ยเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นก็เกิดปมในใจแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนโชคดีก็คือแมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้รับผมก็สัญญากับตัวเองเลยว่าเราจะตั้งใจเรียนเพิ่งรู้ว่าห้องสมุดหน้าตาเป็นยังไงก็มหาลัยปีหนึ่งไม่คุยกับใครเลย3เดือนอ่านหนังสือวันละ 10-12 ชั่วโมงทุกวันมีเพื่อนไหมมีเพื่อนเรียนไหมแต่เพื่อนก็เปลี่ยนไปเลยครับเป็นเพื่อนจากเพื่อนซ่าๆเพื่อนเล่นกีฬากลายเป็นเพื่อนเนิร์ดทั้งหมดเลยปรากฏว่าสอบมาปุ๊บเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เกรด4ซึ่งตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความจริงเราพยายามจริงๆก็ทำได้นี่นะคุณเรียนอะไรเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์ตั้งใจเรียนเศรษฐศาสตร์ทำไมถึงเพราะว่าเป็นวิชาที่ทำได้ดีที่สุดช่วงไฮสคูลพอจบปี3ที่อังกฤษเนี่ยหลังจากที่อ่านหนังสือหนักๆเนี่ยปรากฏว่าผมจบมาได้ที่1ของเป็นเหรียญทองของเหรียญทองอีกทีนึงคุณเป็นที่1ของมหาวิทยาลัยในแมนเชสเตอร์แล้วมหาลัยก็ให้เงินคืนด้วยเพราะว่าคุณเรียนได้ที่1เป็นดีนสวอตนะครับก็ตอนนั้นก็ช็อกกับตัวเองเนาะเฮ้ยถ้าเราพยายามจริงๆก็ทำได้นี่นะแล้วปริญญาโทผมก็เลยสมัครไปหมดเลยครับ Oxford Cambridge LSE UCL ปรากฏรับหมดทุกมหาลัย UCL นี่ให้ทุนด้วย UCL นี่มัน University of London College London เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องไม่กล้าแม้แต่กระทั่งใส่ชื่อมหาลัยพวกนี้ลงไปใน5 ชื่อใน UCAS ปรากฏพอจบปริญญาตรีปุ๊บกลายเป็นผมต้องเป็นฝ่ายเลือกพวกเขาว่าจะไปเรียนที่ไหนดีแล้วส่วนตัวผมมีคุณอภิสิทธิ์เป็นไอดอลเขาจบตรีกับโทที่ออกซฟอร์ดเศรษฐศาสตร์ผมก็เลยเลือกไปเรียนที่ออกซฟอร์ดปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เหมือนกันตอนเข้าไปเรียนปริญญาโทเนี่ยไปด้วยความมั่นใจว่าเฮ้ยเราเกรดเหรียญทองเข้าไปแต่ปรากฏว่าทุกคนที่เข้าไปอยู่ในห้องเรา50คนเป็นเหรียญทองของเหรียญทองทั่วโลกมาเจอกันในห้องเดียวกันหันไปทางขวาคนนี้เป็นเด็กโอลิมปิกเคมิสตรีมาก่อนอีกคนนึงเป็นเด็กอังกฤษ IQ สูงกว่าคนอื่นออกทีวีตั้งแต่เด็ก แล้วเป็นระบบ curving คือถ้าเราทำดีอยู่แล้วแต่คนอื่นทำดีกว่าเราตกได้เลยเมื่อก่อนเราเคยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่อ่านหนังสือไปห้องสมุดด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่มีใครช่วยกันแล้วเพราะว่าถ้าช่วยปุ๊บคุณดีเวทจากมีนเมื่อไหร่คุณตกทันทีเรียนที่นั่น2ปีเนี่ยไม่เคยทำ exercise ได้เลยครับขนาดถึงแม้ว่าอ่านหนังสือ 12-14 ชั่วโมงทุกวันก็ยังทำแบบฝึกหัดไม่ได้สักข้อโชคดีมีพี่คนไทยคนหนึ่งที่ทำงานที่แบงก์ชาติมาก่อนเราต้องลอกเขาตลอด2ปีรู้สึกอายมากเลยจากตอนที่แมนเชสเตอร์เนี่ยคนทั้งคอร์สมาลอกเราผมยังจำได้เลยครับวันที่จะไปสอบครับยังต้องนั่งรีดเสื้อแล้วก็ต้องแต่งตัวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่นั่นพอเข้าไปในห้องสอบนี่พอเปิดคำถามบุ๊กเนี่ยเลือดกำเดาเกือบไหลอะครับเหมือนกับผมไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนเลยเหมือนเก่งมาไม่ตรงจุดทั้งที่อัดมาใส่เยอะมากอ่านแบบบียอนการเรียนไปอีกจนสุดท้ายเราตัดสินใจกาคำถามทิ้ง ตั้งคำถามเองให้รู้ว่าอ่านหนังสือไม่ใช่ไปเที่ยวเป็นความทรงจำที่โอ้โหทรมานมากพอจบมาได้เนี่ยเส้นแดงผ่าแปดเลยครับจบมาเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่จีนกำลังบูมพอดีเราก็เลยสมัครงานไปทำเป็น investment banking ที่เซี่ยงไฮ้ก็เอาบริษัทจีนเข้าตลาด IPO ที่อเมริกาเคยดูหนังเรื่อง Wolf of Wall Street ครับผมไปทำวงการนั้นเลยทำแบบเดียวกับไอเลโอนาร์โดเลยเหรออินดัสทรีเดียวกันแต่ไม่ได้ขนาดนั้น ตอนนั้นทำงานอยู่วันหนึ่งไปเจอไอ้ Bitcoin นี่จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยโผล่ขึ้นมาราคามันวิ่งจากไม่กี่บาทขึ้นไปถึง 1,150 ดอลลาร์ขึ้นเป็น 30,000 บาทตอนนั้นก็เลยเฮ้ยสนใจเฮ้ยไอ้ Bitcoin นี่คืออะไรแล้วดันโชคดีว่าไปอ่านเจออาร์ติเคิลนึงที่เขียนโดยคนที่ชื่อว่า Mark Anderson ชื่ออาร์ติเคิลว่า Why Bitcoin Matters ทำไม Bitcoin ถึงสำคัญเขาเขียนว่าไงบ้างอธิบาย Bitcoin use case ว่าเฮ้ยมันมี divisibility property นะทำให้โอนเงิน1บาท2บาทได้แล้วมันจะทำให้เราโอนเงินกันได้เหมือนส่งอีเมลค่าธรรมเนียมถูกลงอย่างมหาศาลคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยอีกหน่อยใช้มือถือเป็นบัญชีธนาคารได้เลยและใช้ Bitcoin สำหรับ payment ได้ผมก็เลยเห็นถึง potential ว่าเฮ้ยมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินเลยตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่า Mark Anderson คือใครเพิ่งมารู้ทีหลังเขาสร้าง Netscape คนแรก Netscape แล้วก็ขายให้ Microsoft เบราว์เซอร์แรกแล้วเขาขายให้ Microsoft เป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่เด็กมหาลัยอะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้าง Cloud Computing 10 ปีก่อนที่ Amazon จะมาสร้าง Cloud AWS Cloud แล้วปี 2013 เนี่ยเขาก็มาเขียนว่า Bitcoin หรือ Cryptocurrency จะมาเปลี่ยนแปลงโลกอย่าลืมนะครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างน้อย10 ปีก่อนที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจหรือเห็นมันในเมื่อเราชอบเทคโนโลยีแล้วอ่านเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วไปทำงานใน Silicon Valley ดูที่ซานฟรานซิสโกแต่ปรากฏว่าสมัครงานไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับทำไมครับว่าคนจะไปทำงานใน Google Facebook ได้ก็จบ Stanford จบ Harvard เด็กท็อปอยู่ที่นั่นกันแข็งสูงมากงานที่ดีได้ตอนนั้นที่ดีที่สุดคือเป็น Financial Consultant Consulting ก็เป็นงาน Research เรา Research มาแทบจะตายอยู่แล้วช่วงปริญญาโทให้ทำอย่างนี้ตลอดชีวิตคงตายพอดีไม่น่าเหมาะนะครับก็เลยทนทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าในเมื่อก็มา Silicon Valley แล้วว่ามีใครรู้จักใครที่ทำงานใน Silicon Valley ไหมเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้จักคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดนแชทเขาเป็น Executive ของ PayPal ผมก็โหดีใจมากนัดให้หน่อยสิผมก็ไปนั่งเจอเขาที่ร้านแพนเค้กแล้วผมก็เลยถามเขาคำแรกเลยว่าแดนคุณคิดยังไงเกี่ยวกับ Bitcoin เขาบอกว่าท็อปคุณรู้ไหมว่าตอนที่ PayPal เปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยเป้าหมายของ PayPal คือสร้าง Digital Dollar แต่ในยุคเขาเนี่ยมือถือก็เข้าไม่ถึงทุกคนอินเทอร์เน็ตก็ช้าแต่พอยุคคุณเนี่ยมือถือเข้าถึงคนส่วนใหญ่แล้วอินเทอร์เน็ตก็เร็วบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตก็มาแล้วแถมบล็อกเชนเทคโนโลยีก็มาแล้ว Bitcoin เนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงโลกก็ตีตัวกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจมากเลยว่าโอ้จะกลับมาทำไงบอกจะกลับมาเปิดสตาร์ทอัพทำ Bitcoin แล้วคุณคิดว่าคุณเข้าใจ Bitcoin หรือยังตอนคุณกลับมาโอ้ตอนนั้นยังก็แค่ passionate เคยมี Bitcoin สักอันนึงยังตอนนั้นยังครับยังไม่มีเลยด้วยแต่กลับมาจะกลับมาเปิดบริษัททำ Bitcoin แล้วบ้านผมเนี่ยทำเสื้อผ้าผมก็เลยบอกว่าขอชั้นลอยได้ไหมขอแค่ชั้นเดียวตึกแถวเอาโต๊ะมาตัวนึงนะครับแล้วก็ติดป้ายข้างหลังว่าบริษัท coin.co.th แล้วก็นั่งทำงานทุกวันคนเดียวทำอะไรก็เปิดให้คนมาซื้อขาย Bitcoin กันผ่านเว็บเราแล้วเราก็กินค่าต่างผมยังจำได้เลยว่าไปซื้อคนสั่งออเดอร์มาแล้วที่หน้าเว็บไซต์เราผมต้องไปซื้อที่เว็บไซต์อื่นมาให้เขาคนขายมาแล้วมาที่เราผมต้องรีบไปขายที่อื่นเอาเงินมาให้เขาคือมันดูดิจิตอลอ่ะแต่จริงๆมันคืออนาล็อกมากเลยตอนนั้นทำงานได้ประมาณ 5-6 เดือนนะครับแบงก์ชาติประกาศออกจดหมาย Bitcoin อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่มูลค่าอาจจะเหลือศูนย์ได้ไม่นานเป็นจดหมายที่ล่อนให้กับทุกแบงก์พาณิชย์ในเมืองไทยบอกอย่าเข้าไปยุ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เห็นจดหมายจากแบงก์ชาติแล้วคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อใครอะครับลูกชายที่เพิ่งจบมาใหม่หรือเชื่อแบงก์ชาติตอนนั้นก็ทะเลาะกันในครอบครัวหนักมากคุณพ่อคุณแม่ก็บอกจะให้ปิดบริษัทผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูตอนนั้นหน้าที่ของพี่ชายคนโตคือโอนเงินไปให้น้องสาวที่ประเทศอังกฤษผมก็เลยบอกเอา 200,000 บาทมาเดี๋ยวผมโอนให้ผ่านบริษัทผมเป็นวันที่ผมจำได้แม่นเลยเอาเงิน 200,000 บาทเนี่ยที่อยู่ในแบงค์มาซื้อ Bitcoin แล้วเอา Bitcoin ไปขายที่นั่นโอนเงินเข้าบัญชี Lloyds TSB ที่อังกฤษปรากฏว่าภายใน30นาทีน้องนันโทรกลับมาหาป๊าเงินเข้าแล้วนะเอ้ยป๊าโอนเงินมาเกินหรือเปล่าบอกให้โอนแค่ 200,000 ปรากฏว่า transaction นั้นเนี่ยผมทำกำไรอีก 5% คุณพ่อตอนนั้นตกใจมากเฮ้ยให้เงิน 200,000 บาททำไมไปโผล่ที่นั่นมากกว่า 200,000 บาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โอนเงินจากเมืองไทยไปต่างประเทศแล้วมีเงินใช้เพิ่มตอนนั้นเริ่มเถียงกันเราไม่ค่อยได้แล้วก็แรกเริ่มเขาบอกเขาจะมาทำบิตคอยน์ซึ่งเราก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเขาพยายามอธิบายหลายรอบว่ามันคืออะไรเราฟังแล้วเราก็งงๆว่ามันคืออะไรเขาเป็นห่วงนะก็เลยบอกว่าหาอาชีพอะไรที่เป็น เป็นรูปเป็นร่างเห็นอะไรที่เรารู้จักหน่อยอะไรเงี้ยนี่เราไม่รู้จักไงแต่เขาบอกชีวิตเป็นของเขาเขาขอดำรงชีวิตของเขาเองในเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเราก็ต้องมั่นใจในตัวเขามันเป็นโมเดลที่ไม่มีคู่แข่งมีแค่บริษัทเราที่ทำตอนนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดละในประเทศไทยที่ให้ทุกคนซื้อขายกันเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่คนก็ยังไปซื้อจากเว็บอื่นอยู่ดี อ๋อเราเริ่มแล้วครับพอเราเก็บเงินได้ก็เริ่มสร้างทีมสร้างอะไรเป็นของตัวเองสร้าง wallet ของตัวเองปรากฏว่าเกิดอีก crisis นึงปปงเขียนจดหมายมานายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาขอเรียกตัวพอคุณพ่อได้จดหมายนี่ง่ายหลังแบบก็เป็นช่วงที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับอยู่ถึงตีสามทุกวันนั่งอ่านกฎหมาย AML KYC ไปพรีเซนต์ให้กับปปงฟังว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรนะ Bitcoin คืออะไรควรจะสร้างระบบ reporting ยังไงตอนนั้นคิดว่าเรียนที่ออกซฟอร์ดเครียดแล้วเนี่ยตอนเปิดบริษัทนี่เครียดกว่าเครียดขนาดจนทุกวันศุกร์ครับผมต้องขับรถไปที่ดอนเมืองก็ไปจิ้มไฟล์ไหนก็ได้ที่จะออกตอนนั้นเนี่ยจิ้มไปเลยไปที่ไหนก็ได้วันอาทิตย์ตอนเย็นก็กลับมาเขาไม่มีทนายความว่าความให้คุณต้องสื่อสารกับสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยด้วยตัวเองใช่ใช่จนสุดท้ายปี 2017 เนี่ยครับแบงก์ชาติประเทศญี่ปุ่นประกาศ Bitcoin นะครับว่าถูกต้องตามกฎหมาย 100% ใช้แทนเงินเยนได้เลยใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไม่ต้องใช้เงินเยนละบุ๊กตั๋วเครื่องบินพักโรงแรมจ่าย Bitcoin ได้หมดเลยจนนั้นก็เป็นช่วงที่ว้าว relief ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมามันในที่สุดคนมันก็เห็นแล้วแล้วคุณมี Bitcoin เก็บอยู่บ้างไหมมีแล้วครับยิ่งพนักงานคนแรกๆนี่เป็นมหาเศรษฐีกันเต็มไปหมดซื้อ Bitcoin ตอนไม่กี่บาทจนสุดท้ายก็มีบริษัทที่ชื่อว่า Gojek เนี่ยที่เป็นคู่แข่ง Grab เขาก็มาเทคบริษัทไปซึ่งทุกวันเนี่ยคนจะซื้อขายในตลาดเราอยู่ที่ประมาณ700 ล้านบาทคุณจะได้ 0.25 ของฝั่งของคนที่ขายแล้วผมก็จะได้ 0.25 ของฝั่งของคนที่ซื้อมีเงินเข้าบริษัท 3.5 ล้านต่อวันถามจริงๆว่าไอ้ตอนอายุ23มองเห็นภาพนี้ไว้ป่ะไม่เห็นครับเราเป็นเหมือนตลาดเป็นเหมือนร้านทองครับให้คนซื้ออยากซื้อก็ได้ซื้ออยากขายก็ได้ขายจนสุดท้ายก็มีบริษัทที่ชื่อว่า Gojek เนี่ยที่เป็นคู่แข่ง Grab เขาก็มาเทคบริษัทไปแล้วผมก็มาเปิดบริษัทใหม่ช่วงนั้นผม exit มาประมาณตอนต้นปี 2017 กลต.เปิดโครงการ Fintech Challenge ในเมื่อบล็อกเชนมันพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งแล้วมัน beyond Bitcoin แล้วผมก็เลยอยากจะโชว์ให้กลต.ให้ทุกคนตลาดหลักทรัพย์ดูว่าเราสร้างตลาดหลักทรัพย์แบบใหม่ได้แล้วโดยสร้างด้วยระบบบล็อกเชนก็เลยเข้าไปแข่งขันตอนนั้นเราก็สร้างตลาดหลักทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมาตอนนั้นสร้างหุ้นปตท.ขึ้นมาแมทช์กันT+0 วินาทีไม่ต้องT+3 วันยุคนั้นยังเป็นT+3 วันนะครับกว่าเงินจะเข้าจะออกปรากฏว่าก็ชนะที่1ก็เลยอยากจะเปิดบริษัทจริงๆแล้วพอผมประกาศผมจะเปิดบริษัทที่2มีคนติดตามสตอรี่ผมมาตั้งแต่บริษัทแรกแล้วผมก็เลยเรียก valuation ตอนนั้น400 ล้านมีแค่ presentation slide เขาก็เชื่อมั่นเพราะว่าเราประสบความสำเร็จมาบริษัทนึงแล้วก็เลยมาลงทุนคุณใช้เงินตัวเองอ่ะ0 บาทแต่คุณใช้เงินคนอื่นอ่ะมาเพื่อลงทุนในการที่จะทำให้บริษัทมันโตแต่คุณทำงานคนเดียวเนี่ยนะตอนนั้นผมใช้วิธี take over บริษัท IT เลยแล้วก็เปลี่ยนบริษัท Bitkub เลยปรากฏว่าเราเริ่มพนักงานที่20คนทันทีเลยเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ครับเมื่อ2ปี6เดือนที่แล้วนะครับอย่างปีแรกเนี่ยเราใช้เงินไปประมาณ40 ล้านทำเงินได้3 ล้านก็ขาดทุนประมาณ37 ล้านครับนะครับปีที่2เนี่ยใช้เงิน47 ล้านทำเงินได้50 ล้านก็เริ่มกำไรในปีที่2แล้วทำไมปีที่2ใช้เงินอีก47 ล้านในเมื่อซื้อไปแล้วโอ้มันต้องลงทุนเยอะครับเซตอัพระบบพัฒนาบริษัทอีก47 ล้านอีก47 ล้านรวมเป็น87 ล้านแต่พอมาปีที่3เนี่ยเราทำเงินเกิน119 ล้านไปแล้วคืนเงินได้หมดเลยคืนเงินได้หมดเลยภายในแค่2 ปี 4 เดือนก็คือคืนทุนแล้วไอ้ที่มาของการได้เงินเนี่ยหรือได้กำไรเป็น100 กว่าล้านเนี่ยไอ้ธุรกิจนี้มันทำงานยังไงผมขอเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์ของเราตอนนี้ control ประมาณ 90-95% market share แปลว่าคนไทยส่วนใหญ่ถ้าจะซื้อขาย Bitcoin ก็ใช้ Bitkub เป็นตลาดเหมือนซื้อขายหุ้นเลยครับใครก็ตามต้องการจะซื้อต้องมาเปิดพอร์ตกับคุณก่อนป่ะใช่ครับก็ใช้อีเมลพาสเวิร์ดเหมือนสมัคร Facebook เลยพอเปิดพอร์ตเสร็จปุ๊บต้องโอนเงินเข้ามาอยู่ในพอร์ตก่อนป่ะใช่ครับต้องทำ KYC ก่อนครับต้องถือบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเหมือนเปิดบัญชีแบงก์ธนาคารแต่ทำออนไลน์ได้เลยซึ่งทุกวันเนี่ยคนจะซื้อขายในตลาดเราอยู่ที่ประมาณ700 ล้านบาทต่อวันเงินเข้าออกบริษัทประมาณ 4,000 ล้านต่อเดือน1 นาทีที่แล้วเพิ่งมีคนซื้อแมทช์กันใช่ไหมครับราคาเท่านี้จำนวนเท่านี้อะไรเพราะฉะนั้นเวลาเขาขาย Bitcoin 1 อัน 280,000 คุณจะได้ 0.25 ของ 280,000 บาทป่ะของฝั่งของคนที่ขาย แล้วผมก็จะได้ 0.25 ของฝั่งของคนที่ซื้อเพราะฉะนั้นคุณจะได้ 0.5 ของ 280,000 บาทประมาณ 3.5 ล้านต่อวันมีเงินเข้าบริษัท 3.5 ล้านต่อวันถามจริงๆว่าไอ้ตอนอายุ23มองเห็นภาพนี้ไว้ป่ะไม่เห็นครับอันนี้ไม่ใช่เงินที่เข้าทันทีนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเพราะนี่คือแค่รายรับแต่มันมีรายจ่ายซึ่งค่อนข้างสูงมากเราเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยเข้านะครับสามารถเช็คได้เลยครับ 1,300,000 คนต่อเดือนอันนี้ค่าใช้จ่ายของ Cloud Computing มันก็ขึ้นตามใหญ่มากใช่ไหมครับมันต้องจ่ายเยอะมากให้กับ Amazon และราคาขึ้นลงของสกุลเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรดีมานด์และซัพพลายแล้วครับครับเหมือนทองคำเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเหรียญคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกตอนนี้มีทั้งหมด 5,667 เหรียญทั่วโลกคนไทยจะรู้จักกันแค่ Bitcoin อย่างเดียวแสดงมีเยอะกว่าสกุลเงินตามแต่ละประเทศด้วยสิเพราะว่าสกุลเงินอย่างมากก็มีแค่200กว่าสกุลเงินแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนจะนิยมนะครับผมอยากจะทำขึ้นมาก็ได้วันนี้ผมอยากทำทำคอยน์ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะสร้างเหรียญของตัวเองก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า ICO Portal ซึ่งกลต.เป็นคนเข้ามา regulate ในวงการนี้แล้วคุณมีเหรียญของคุณเองไหมไม่มีครับทำไมไม่ทำเพราะว่ามันต้องคิดสิ่งที่เรียกว่า Crypto Economics ให้ดีว่าจะเอาเหรียญไปใช้อะไรบ้างถ้าคิดไม่ดีเหรียญไม่มีประโยชน์คนก็ไม่ใช้อยู่ดีแล้วเวลาคุณทำงานคุณทำอะไรผมอยากรู้ว่าที่คุณนั่งทำร้านกาแฟคุณนั่งทำอะไรบริษัทเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีใช้ tools นะครับ30 กว่า แอปในการ manage ทั้งบริษัทแล้วผมก็ใช้แอปพวกนี้ในการคุมทุกๆฟังก์ชันเช่น Slack เป็นแอปหลักเลยที่ใช้ในการคุยกันลูกค้าส่งคำถามอะไรมาบ้างผมก็ลิงก์แอป Zendesk เข้ามาในแอป Slack ผมก็เห็นหมดเลยว่าคุยกับลูกค้า live chat พนักงานถามคำถามอะไรมาบ้างนะครับสวัสดีครับคุณจิรายุทธดิฉันชื่ออะไรยินดีให้บริการค่ะออโต้เปล่าถามว่าอะไรดีครับถ้าจะคุยรู้ไหมผมคือใครเอาแล้วตอบนานเลย CEO มาคุยด้วย Yes I know Yes I know My boss ช่วงโควิดเนี่ยขนาดเซเว่นปิดนะครับบริษัทเราไม่ปิดคนนะคนไม่ปิดแล้วคุณจะให้คนมาทำงานได้ไงอ่ะก็ work from home นะครับเราใช้30กว่าแอปเราก็เลยไม่กระทบเลยแต่เราเนี่ยให้ความสำคัญเรื่อง security เป็นหลักเลย141คน200คนซื้อพนักงานซื้อคอมพิวเตอร์ให้หมดทุกคนมีโปรแกรม antivirus มี firewall มีอินเทอร์เน็ตของตัวเองมีเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองทำ hardening รู้หมดเลยว่าพนักงานส่งอีเมลออกจากบริษัทออกไปที่ไหนหรือเปล่าที่เป็นนอกของบริษัทส่งไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์อะไรออกไปหรือเปล่าเรามอนิเตอร์หมดทุกฟังก์ชันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเก็บเงินลูกค้าเนี่ย 4,000 ล้านเนี่ยเราต้องให้ความปลอดภัยสำคัญกว่าความปลอดภัยเป็นเบอร์หนึ่งเลยอย่างวันนี้เนี่ยผมสามารถเช็คได้เลยว่าเงินเข้าออกแบงค์เท่าไหร่เป็นรายนาทีคุณก็เอาแอปแบงค์มาลิงก์กับนี้และนี่ก็คือแอป Trello เป็นอีกแอปนึงที่ manage ticket ต่างๆว่าโปรเจกต์ใครทำโปรเจกต์อะไรคนที่ชื่อเบลทำอะไรอยู่คนที่ชื่อกอล์ฟคนที่ชื่อออมทำอะไรอยู่แล้วใครสอนคุณใช้แอปทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมทดลองมาประมาณ100 กว่าแอปแล้วเวิร์กจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ30แอปแล้วผมก็ทำหน้าที่สอนทุกคนแสดงว่าจากเดิมที่มันเคยเป็นเว็บ coin.co.th ยังไม่มีอัลกอริทึมแรกเนี่ยตอนนี้พอมันเป็นBitkubเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังการทำงานที่เกิดขึ้นหรือให้เซอร์วิสการบริการเป็น100 คนแล้วใช่ครับ141คนผมอยากดูเหลือเกินว่าไอ้บริษัทของคุณที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมีคนอยู่เป็น100 คนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ตึกนี้เรียกว่าอะไรนะครับ PS Tower ก็คือบริษัทของ Bitkub Capital Group แล้วครับนี่คืออะไรครับอันนี้คือเรามองว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ใน physical world นะครับคือโลกที่ทุกอย่างมันต้องจับต้องได้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ Bitkub ทำเนี่ยเราสร้าง Bitkub เป็นสะพานขึ้นมาเพื่อที่จะย้ายทุกอย่างที่เป็น physical เนี่ยให้เป็น digital ในการที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ย้ายคนข้ามไปโลก digital world เนี่ยคือวงการการแชร์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Facebook Google เปลี่ยนพวกไปรษณีย์โทรเลขหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ให้เป็นดิจิทัลหมดแล้วหน้าที่เราเนี่ยเราจะเปลี่ยนทั้งเงินเป็นดิจิทัลบาทเปลี่ยนทั้งที่ดินเพชรทองทุกอย่างต้องการให้โอนมูลค่าทุกชนิดเนี่ยเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันแปลว่าเรากำลังจะสร้างสะพานเนี่ยให้คนย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลมากขึ้นใน Bitkub มีให้แลกกี่เหรียญครับ31 สกุลอย่าง Bitcoin เนี่ยจะเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดถ้าคุณรู้ว่าดีมานด์ของคนกำลังต้องการจะซื้ออันนี้เยอะคุณแอบไปซื้อ อะไรบางอย่างตัดหน้าแล้วคุณก็เอามาขายให้คนที่เขาต้องซื้อได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้มันจะฟรอนต์รันลูกค้ากลต.ถูกเข้ามาควบคุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำพวกสิ่งพวกนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนโอเปเรตตลาดตรวจสอบได้มีระบบที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นบริษัทการเงินแบบใหม่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาไม่ได้ต้องมี Chinese wall ต้องทำตามกฎของกลต.ขอดูนี่ตอนนี้ช่วงเวลาประมาณจะตีห้าแล้วดูซิว่ามีใครทำงานอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับได้เลยครับอันนี้จะเป็นกะกลางคืนที่เราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวกันถ้าใครอยากจะมาฝากเงินตอนกลางคืนตอนตีสามตีสี่ก็ฝากกันเข้ามาได้หรือเมื่อกี้ที่อยู่ในร้านกาแฟเราแชทคุยกันก็จะเป็นทีมนี้ที่ตอบกับลูกค้าตลอดคุณสแกนไม่ได้คุณเข้าไม่ได้ไม่ได้ครับมีบางคนเข้าได้ทั้งหมดหลักๆทำเรื่องอะไรก็มีทั้งเมื่อกี้นี้ไลฟ์แชทคนไหนตอบเมื่อกี้จากร้านกาแฟนะจันทิมาอะไรอ๋อนี่ so this is Francis from the Philippines สวัสดีครับ nice to meet you ก็จะเป็นทีมที่พูดภาษาอังกฤษคุยกับลูกค้าถ้ามีคนภาษาอังกฤษที่คุยภาษาอังกฤษโทรเข้ามาหรือไลฟ์แชทเข้ามาก็สามารถติดต่อ foreign support มีไหมerrorผมซื้อหุ้นแล้วทันเวลาแต่ทำไมเงินไม่มาหรือคอยไม่มาอยู่ในอะไรของผมอย่างเงี้ยจะมีน้อยมากครับเพราะว่าเราออโตเมตแทบจะทุกฟังก์ชันในองค์กรนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนคนสังเกตว่าทุกห้องประชุมเนี่ยเราจะตั้งชื่อตามเหรียญนะครับ Ethereum ห้อง Ethereum ลักษณะของ Ethereum คือเร็วแล้วห้องนี้เป็นประชุมแบบเร็วอย่างห้องนี้ครับMonero นะครับสไตล์ของเหรียญนี้คือเหรียญ privacy ความลับแปลว่าถ้าใครจะคุยเรื่องของความลับ confidential ก็จะใช้ห้องนี้ในการคุยกันแสดงว่าในแต่ละหน่วยงานต้องมี confidential มันด้วยเหรอมีครับอย่างห้องบางห้องเนี่ยผมก็เข้าไม่ได้ CEO ก็ยังเข้าไม่ได้ไม่ได้ครับเราต้องแบ่งตามอำนาจหน้าที่เพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเราจะติดป้ายเลยว่า private 4,000 ล้านบาทเนี่ยคือห้องนี้ห้องที่ดูแลเงินนะครับเป็นการโอนเข้าโอนออก 4,000 ล้านบาทมีเงินแต่ไม่จับต้องไม่ได้มันเลยไม่จำเป็นต้องเป็นห้องใหญ่มากใช่ครับทุกอย่างออนไลน์หมดเลยถ้าคุณบอกว่านี่มันคือตลาดหุ้นแบบ 2.0 อะไรที่จะทำให้ผมรู้สึกได้ว่าผมควรมาลงทุนในตลาดหุ้น 2.0 มากกว่าจะลงทุนในตลาดหุ้นที่มันเป็นตลาดหุ้นจริงๆอย่างเช่นเซทหรือ MAI อย่างเงี้ยถ้าลองดูตลาดเซทหรือ MAI เนี่ยมันจะมีข้อเสียหลายอย่างอย่างแรกเนี่ยตลาดปิดตอน 4-5 โมงเย็นถูกไหมครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ปิดมันไม่สามารถเทรดได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แต่เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าที่เราเข้าออฟฟิศมาก็มีพนักงานทำงานตลอด24ชั่วโมงมีกะเช้ากะกลางวันกะกลางคืนแปลว่าตลาดเราเนี่ยมันเทรดตลอดไม่มีปิดนี่คือข้อดีอย่างที่1อย่างที่2เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ยุคที่แล้วเนี่ยทิกเก็ตไซส์ใหญ่เกินไปสำหรับบางอย่างบางทีหุ้นปตท.มันใหญ่เกินไปคนอยากจะซื้อ1หุ้นเนี่ยเงินไม่พอใช่ไหมครับแต่ตลาดเราเนี่ยในเมื่อเราโทเคนไนซ์มันบนบล็อกเชนเป็นเหรียญแทนเนี่ยมันลงไปถึงจุดทศนิยมได้เลยอย่างตอนนี้ Bitcoin เนี่ย1 Bitcoin มัน 300,000 บาทแต่เราไม่ต้องซื้อ1 Bitcoin เราซื้อ 0.0000001 Bitcoin ก็ได้แปลว่าคนมีเงิน10บาทก็ซื้อ10บาทคนที่มีเงิน100บาทก็ซื้อ100บาทแล้วใครเป็นคนเอา1 Bitcoin มาแบ่งมันสามารถแบ่งได้ถึง8 decimal point อยู่แล้วโดยตัวของมันเองมันสามารถแตกลงไปถึง8ทศนิยมอย่างกระทรวงการคลังที่เพิ่งออกดิจิทัลบอนด์มาเนี่ยทำให้คนอายุ15ขึ้นไปเนี่ยสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับแค่1บาทขึ้นไปก็ซื้อได้ละปรากฏว่าเขาสามารถระดมทุนได้ปิด200ล้านบาทภายใน99วินาทีอย่างที่3เนี่ยที่เราสามารถทำได้ดีเมื่อเทียบกับแก้ไขปัญหาเมื่อเทียบกับตลาดทรัพย์ยุคที่แล้วเนี่ยคือตลาดหลักทรัพย์ยุคที่แล้วตัวกลางเต็มไปหมดเลยครับ TSB ในการสร้างหุ้นเก็บหุ้นโบรกเกอร์ตัวกลางตลาดหลักทรัพย์ปรากฏว่าตัวกลางเยอะเนี่ย process มันทำให้กว่าจะสื่อสารกันเนี่ย T+2 วันเงินเข้าออกตลาดเราเนี่ย T+3 วินาทีแล้วอย่างที่4เนี่ยที่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยที่แก้ไขไม่เทียบตลาดหลักทรัพย์ที่แล้วก็คือเราสามารถ list ได้ตั้งแต่ทรัพย์สินที่มันตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเหลือลบครับที่ดินเพชรทองใช่ไหมครับคอนโดแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้กับทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ก็อยู่ในตลาดเดียวกันเช่นชื่อเสียงดารา intellectual property strategy การเล่นเกมพวกนี้ยูนิตของไฟฟ้าคาร์บอนเครดิตอย่างทุกวันนี้เราไม่เคยรู้เลยว่า อ้ำพัชราภามีชื่อเสียงของเขาราคาเท่าไหร่หลังจากนี้เราสามารถ tokenize ชื่อเสียงอ้ำพัชราภาคอยน์ออกมาให้คนมาเทรดราคาตลาดเขาก็จะรู้แล้วว่าอ้ำพัชราภาชื่อเสียง market cap อยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าใช้ BNK น่าจะเห็นภาพกว่านะครับ BNK ก็คือใครอีกหน่อยไปโฆษณาตามบิลบอร์ดคนที่ถือเหรียญ BNK coin ก็จะได้รับส่วนแบ่งของรายได้หรือบางทีคนอาจจะใช้เหรียญนี้ในการแลกเป็นคูปองขอจับมือเชอปางก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอรับเงินปันผลอย่างตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยมันแบบเรารู้ได้ว่าเราซื้อตัวนี้เขาทำธุรกิจอะไรเราพอคาดการณ์เดาได้ว่าธุรกิจของเขาจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่าอย่าง Bitcoin เนี่ยขึ้นลงมันจะอยู่กับอะไรก็อย่างถ้า Bitcoin เนี่ยดูว่าคนโอนเงินข้ามประเทศด้วย Bitcoin เยอะขึ้นไหมถ้าโอนเงินข้ามประเทศด้วย Bitcoin เยอะขึ้นทำเป็นกันมากขึ้นเนี่ยดีมานด์มันก็โตตามนี่คือแฟกเตอร์นึงอีกแฟกเตอร์นึงถ้าเงินเฟ้อในอาร์เจนตินาในเวเนซุเอลาคนก็เปลี่ยนเป็นถือ Bitcoin กันมากขึ้นอันนี้คือดีมานด์สำหรับ Bitcoin ที่มันโตขึ้นเดี๋ยวนี้สามารถเอา Bitcoin ซื้อ Rolls-Royce ได้ยังโอ้มีคนเอา Bitcoin ไปซื้อ Ferrari ไปซื้อบ้านซื้ออะไรก็มีครับเฮ้ยผมรู้แล้วถ้ามันมีการค้าขายซื้อของออนไลน์เยอะมากขึ้นไอ้พวกนี้อาจจะขึ้นนะใช่ครับใช่มันคือดีมานด์ทั้งหมดเลยที่ใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันมีอนุญาตให้ Bitcoin สามารถแลกเปลี่ยนได้เยอะมากขึ้น Bitcoin ขึ้นแน่นอนมันมาจาก Network Effect ยิ่งคนรับมากขึ้น Network มันใหญ่ขึ้นมูลค่ามันก็ต้องสูงขึ้นคิดว่า Bitcoin จะเจ๊งไหมถามจริงๆคำนี้เป็นคำถามเป็น billion dollar question ถ้าผมบอกได้ผมคงไม่เปิดบริษัท Bitkub ถูกไหมครับแต่ถ้าลองดูสถิติย้อนหลังเนี่ยทุกครั้งที่เกิด halving ทุก4ปีเนี่ยราคามันจะพุ่งขึ้นแล้วมันเพิ่งเกิดเป็นเดือนที่แล้วเดี๋ยวเราต้องดูอีก5เดือน6เดือนเนี่ยว่ามันจะตามเทรนด์หรือเปล่ามันจะสูงทะลุเกิน 20,000 ดอลลาร์หรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าเงินจะไม่ถูกใช้แล้วจริงๆคิดว่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับผมมองว่าคริปโตเคอเรนซีมาแน่นอนนะครับแต่แค่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเป็น High Five ตัวไหนจะเป็น Facebook ผมไม่รู้ว่าอาจจะมีตัวอื่นมาแทน Bitcoin หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมคอนเฟิร์มได้ 100% คือฟอร์แมตของคำว่าเงินมันจะเป็นดิจิทัลหมดแล้วลองดูทุกวงการนะครับแล้วขยับเพื่อนจากฟิสิกอลไปเป็นดิจิทัลหมดจากวงการเพลงก็เป็นเทปมาเป็น CD มาเป็น MP3 มาเป็น YouTube ถามว่าฟังเพลงมันต้องจับต้องได้ไหมมันไม่จำเป็นต้องจับต้องได้ไม่ต้องถือเทปเพราะฉะนั้นคำว่าดิจิทัลเคอเรนซีต้องกลับมาที่ตัวเงินก่อนว่าเงินมีหน้าที่อะไรเงินมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่เพียงแค่ว่าเงินมันถูกเปลี่ยนไปว่าเป็นสิ่งอื่นที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่สามารถให้คุณไปแลกเปลี่ยนสิ่งของที่คุณต้องการหรือการใช้บริการได้เหมือนกันคำว่าเงินก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินที่จับต้องได้อีกต่อไปครับและที่สำคัญก็คือควรเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเข้าใจได้แล้วว่าโลกของออนไลน์ที่มันมีการแลกเปลี่ยนเงินตาที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้มันมีเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับครับหลักเศรษฐศาสตร์มันไม่ได้เปลี่ยนครับมันเปลี่ยนแค่ฟอร์แมตเฉยๆจากฟิสิกอลไปเป็นดิจิทัลแค่นั้นเองหมดเวลาของ Perspective ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็ได้เห็นวิธีการทำงานของบริษัท Bitkub ที่ใช้เวลาใน3 ปีเติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้ด้วยเงินทุนตั้งต้นเนี่ยเพียงแค่64ล้านบาท67ล้านบาทซึ่งเป็นเงินของเจ้าของบริษัท0บาทฮะเอาเปเปอร์เอาไอเดียไปขายทำให้สไลด์นั้นมีมูลค่าถึง400ล้านหรือ500กว่าล้านปีแรกขาดทุน37ล้านถ้าผมจำไม่ผิดปีที่2กำไร3ล้านนั่นหมายความว่ายังขาดทุนอยู่แต่ปีที่3กำไร120กว่าล้านนั่นหมายความว่าคืนทุนทั้งหมดไอ้64แล้วยังเหลือกำไรอีกด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินนักลงทุนสักบาทเลยครับสุดยอดมากเลยครับนี่แหละครับก็อย่าลืมนำเรื่องราวและแง่มุมดีๆที่ได้จากคุณท็อปในคืนนี้ไปปรับใช้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ครับผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ Perspective TV หรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetvสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในคืนนี้ของคุณท็อปจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ท็อปครับตกลงผมจะสามารถซื้อ Bitcoin ได้เลยไหมตอนนี้ ก็สามารถเปิดบัญชีไว้ก่อนได้ครับต้องเปิดบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมันเปิดบัญชีหุ้นทิ้งไว้มันเปิดบัญชี Facebook ทิ้งไว้ไม่เก่งเล่นๆอย่างเงี้ยแบบ2นาทีมีสิทธิ์ได้กำไรเลยไหมอะไรเงี้ยราคาเปลี่ยนตลอดครับก็คนก็เทรดเป็นรายวันก็มีรายชั่วโมงก็มีครับเปลี่ยนทุกนาทีหรือเปลี่ยนทุกชั่วโมงหรือเปลี่ยนทุกวินาทีเปลี่ยนทุกวินาทีราคาขึ้นลงทุกวินาทีเลยเหรอก็มันเป็นราคาตลาดโลกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนทั่วโลก demand supply มันความจริงทุกลองเปิดบัญชีดูมันว่ะ